สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับในเอพิโซดที่ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาอนุกรมวิธานอยู่นะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยนะครับนะเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการระบุชนิดสิ่งมีชีวิตหรือว่า identification นะครับย้อนกลับไปเนาะอย่าลืมนะ3สิ่งที่ต้องทำในการเรียนอนุกรมวิธานอันที่1คือการจำแนกหรือว่า classification นะครับอันที่2นะครับในคลิปก่อนอันนี้คือ nomenclature นะครับนะหรือการตั้งชื่อแล้วก็อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะครับนะคือการ identification หรือการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้นะครับทำไมเราต้องระบุชนิดด้วยนะครับนะเวลาที่เราเดินทางไปในที่ที่หนึ่งเราอาจจะเจอสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากเลยอย่างเช่นในภาพเนี้ยสมมติเราไปสวนสัตว์เนี่ยเราก็จะเจอกับสัตว์เหล่านี้เต็มไปหมดเลยนะครับนะสิ่งที่เราควรทำได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าสัตว์เนี้ยมันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับหรือพืชชนิดนี้อยู่ในกลุ่มไหนนะครับหรือสิ่งมีชีวิตนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าระบุไปได้ถึงระดับของสปีชีส์หรือระดับของชนิดเลยเนี่ยก็จะดีมากนะครับแต่ในระดับมอปลายเนี่ยถ้าพวกเราเห็นหน้าตาของสัตว์แล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าเนี่ยมันอยู่ในคลาสนี้อันนี้คือเก่งมากแล้วนะครับนะทีนี้การระบุชนิดเราทำยังไงมาดูกันเลยครับในการระบุชนิดนะครับนะการระบุเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราใช้ในการค้นหาชื่อของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะครับนะซึ่งก็ต้องเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่เราเพิ่งได้เรียนกันไปในคลิปที่แล้วนะครับหรืออาจถ้าไปไม่ถึงตรงชื่อสปีชีส์ก็อาจจะเอาเป็นแท็กซอนในระดับที่สูงขึ้นมานะครับเป็นจีนัสเป็นคลาสหรือเป็นไฟลัมก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับนะเราเรียกว่ารูปวิธานนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคีย์นะครับครูจะขอเรียกว่าคีย์ก็แล้วกันเนาะมันเรียกง่ายกว่าเยอะเลยรูปวิธานฟังดูแบบไทยๆนะครับนะเราใช้คำว่าคีย์ก็แล้วกันนะครับซึ่งคีย์ที่เราจะใช้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นคีย์ที่เรียกว่าไดโคโตมัสคีย์นะครับนะคำว่าไดเรียกครับไดดีไอไดแปลว่าอะไรครับใครทราบบ้างไดแปลว่า2นะครับนะไดแปลว่า2ไดโคโตมัสคีย์คือคีย์ของสิ่งมีชีวิตที่มันจะแยกออกมาทีละ2ขานั่นเองนะครับนะครับทีละ2ขาเนี่ยเราลองดูตรงนี้นะอย่างเช่นพืชนะครับนะเห็นไหมพืชเรามีคีย์ของพืชอันหนึ่งนะครับนะเขาก็แยก2ขาขาหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยเป็นพืชที่มีดอกเห็นไหมพออีกขาหนึ่งก็ต้องตรงกันข้ามถูกไหมครับก็ต้องเป็นพืชที่ไม่มีดอกอย่างเงี้ยนะครับในกลุ่มของพืชที่ไม่มีดอกเรียกครับขาหนึ่งแยกด้วยเกณฑ์เรื่องของการมีหรือไม่มีเมล็ดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นฝั่งที่มีเมล็ดฉะนั้นอีกขาหนึ่งก็ต้องทำไงก็ต้องไม่มีเมล็ดนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนคู่ตรงข้ามกันนะเพราะมันคือการแยกทีละสองอันหนึ่งมีลักษณะหนึ่งแต่อีกขาหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่มีอีกลักษณะไอลักษณะนี้นั่นเองนะครับนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ลองไล่ไปเรื่อยๆสมมุติเราเจอต้นไม้ต้นหนึ่งสมมุตินะครับสมมุติครูไปเจอต้นไผ่ต้นหนึ่งครูก็สังเกตเลยนะครับว่าต้นไผ่ต้นเนี้ยเป็นยังไงอ่ะเป็นพืชสังเกตบนต้นเอามีดอกด้วยอะไรอย่างนี้เป็นพืชมีดอกนะครับนะดูเส้นใบแล้วก็รู้อีกว่าเฮ้ยเส้นใบของต้นไผ่เนี่ยมันเป็นเส้นขนานไปเรื่อยๆเพราะนั้นมันน่าจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นตอนเนี้ยเรามองมาถึงตรงนี้แล้วว่าดูตามลูกศรที่ครูขีดเข้าไปนะเนี่ยเรามองแล้วว่าต้นไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวสังเกตต่อว่าแบบพอเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วเนี่ยนะครับนะลำต้นมันเป็นไม้แข็งๆหรือมันเป็นแบบไม่ได้มีเนื้อแข็งก็ลองเอาไปเคาะๆดูก็แบบอุ้ยต้นไผ่มันแข็งก็บอกว่าเป็นพืชไม้เนื้อแข็งพอมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้จริงๆเป็นคีย์สมมุตินะครับนะอย่างเนี้ยพอมาถึงตรงนี้เราก็จะบอกได้ว่าอ๋อแสดงว่าไอ้ต้นที่เราเจอเนี่ยน่าจะเป็นต้นไผ่อย่างเงี้ยก็จะมีชื่อสปีชีส์ระบุอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะหรือสมมติไปเจออีกต้นนึงนะครับนะไปเจอเป็นพืชไม่มีดอกอะไรเงี้ยไปเจอเป็นพืชไม่มีดอกนะครับนะลองสังเกตดูอ้าวมีเมล็ดอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นต้นอะไรครับต้นในที่นี้ก็จะเป็นต้นสนนั่นเองเนี่ยก็จะมีชื่อสปีชีส์ของเขาระบุเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์ที่ครูสมมติขึ้นมาให้เราลองดูง่ายๆนะครับนะเพราะฉะนั้นในการคีย์หรือในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าไดโคโตมัสคีย์เข้ามาช่วยในการค้นหาระบุว่าสิ่งมีชีวิตนี้เขาเป็นใครกันแน่นะครับคราวนี้เนี่ยไดโคโตมัสคีย์อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปภาพแบบในหน้านี้อาจจะอยู่ในรูปแบบหน้านี้นะครับนะเป็นคีย์อย่างนี้ดูแล้วงงๆลองดูไปพร้อมกันนะครับนะเวลาดูคีย์แบบนี้เนี่ยให้ดูไปตามหมายเลขเลยนะครับนะเขาจะมีหมายเลขกำกับอยู่ด้านหน้าเห็นไหม1 2 3 4 5นะครับก็ดูไปทีละลักษณะนะครับในที่นี้หมายเลข1มันแยกเป็น1กอกับ1ขอเห็นปะก็ดูต่อว่าสัตว์ตัวที่เราดูอยู่เนี่ยมีขนหรือว่าไม่มีขนอย่างเงี้ยก็ดูต่อสมมติไม่มีขนไปไหนครับดูซิไม่มีขนไปดูต่อที่ข้อ3เห็นไหมถ้าไม่มีขนไปดูต่อที่ข้อ3เราก็มาดูเลยข้อ3เพราะนั้นก็ไม่ต้องดูข้อ2แล้วถ้าสมมติว่าสัตว์ตัวที่เรากำลังคีย์มันไม่มีขนก็ไปดูข้อ3เลยข้อ3บอกเอ้ยมีครีบคู่มีช่องเหงือกหรือว่าไม่มีทั้ง2อย่างสมมติสิ่งที่เราดูอยู่มันไม่มีทั้ง2อย่างนะครับนะไปไหนต่อดูซิ
ไปดูข้อ5เห็นไหมก็ไปดูข้อ5เพราะนั้นข้อ4ต้องดูไหมครับถ้าสมมติสัตว์ที่เราดูอยู่มันไม่มีครีบมันไม่มีช่องเหงือกก็ไม่ต้องไปดูข้อ4ใช่ป่ะก็มาดูข้อ5ได้เลยอ่ะงั้นมาถึงข้อ5ก็มี5ปอ5ขอดูซิผิวหนังมีเกล็ดไหมนะครับถ้ามีเกล็ดก็อาจจะบอกว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานถ้าไม่มีเกล็ดก็จะเป็นเนี่ยสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการเขียนไดโคโตมัสคีย์อีกแบบนึงนะครับนะสมมติจากภาพเนี้ยจากคีย์ที่ให้มาตรงนี้เนี่ยครูเอามาเขียนเป็นแบบไดโคโตมัสคีย์แบบในหน้าที่แล้วเขียนได้ไหมลองดูซิมันข้อ1เขาบอกแยกเป็นมีขนไม่มีขนครูก็แยกอย่างนี้เลยเขียนแบบขี้เกียจแล้วกันเขียนแค่ตัวเลข1ก็แยกเป็นอะไร1กอไก่กับ1ขอไข่ถูกปะเนี่ย1กอไก่เขาบอกไปไหนไปข้อ2ใช่มั้ย1กอไก่ไปข้อ2เราก็อย่างนี้เลยเนี่ยมันก็มี2กอ2ขอใช่ป่ะครับอันเนี้ย2กอก็ระบุเลยว่าเป็นเลี้ยงลูกด้วยนม2ขอก็เป็นสัตว์ปีกใช่มั้ย1ขอไข่ตรงนี้ก็ไปไหนครับไปข้อ3ใช่ป่ะเนี่ย3ก็มี3กอ3ขอ3กอบอกไปข้อ4ก็มี4กอ4ขอเนี่ย3ขอก็มีไปข้อ5ก็มี5กอกับ5ขอมาแบบเนี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าสมมุติบางคนบอกว่าหนูไม่ถนัดที่จะดูแบบนี้เลยนะครับนะนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนให้มันขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับแต่จริงๆมันก็ใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นครูก็ให้ดูภาพนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมีสัตว์มาให้6ตัว6ชนิดตรงนี้นะครับนะไหนลองใช้คีย์ในหน้าเมื่อกี้เนี้ยช่วยครูหาหน่อยครับว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยนะครับนะมันอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างนะครับนะถ้าครูย้อนไปดูคีย์ในหน้าที่แล้วนิดนึงนะเนี่ยมันจะมีกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกระดูกแข็งกระดูกอ่อนเลื้อยคลานแล้วก็สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกพวกนี้อันไหนลองช่วยครูหน่อยว่าทั้ง6ตัวในหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะเนี่ยทั้ง6ตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับนะอ่ะตอนนี้พวกเราก็กดพอสวิดีโอไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ลองคิดก่อนนะครับนะลองคิดก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเฉลยนะครับพอสไว้ก่อนนะพอสไว้ก่อนนะครับ A few moment later โอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะได้คำตอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะใครยังไม่ทำก็ทำก่อนนะลูกนะจะได้ลองฝึกคิดลองฝึกใช้คีย์กันก่อนนะครับอ่ะมาดูซิ6ชนิดนะครับครูขอเริ่มจากเจ้าชนิดที่1ก่อนนะครับนะชนิดที่1จริงๆดูหน้าตาเราใส่ชื่อให้มันหน่อยมั้ยลองดูซิหน้าตามันเป็นตัวอะไรชนิดที่1เนี่ยเรารู้แหละว่ามันเป็นปลาฉลามนะครับนะเป็นปลาฉลามชนิดที่2นะครับน่าจะเป็นกบนะครับชนิดที่3ก็เป็นนกใช่มั้ยนกแก้วนะครับนะชนิดที่4เป็นอะไรครับปลาชนิด1นะครับนะอันนี้เอาจริงๆครูก็ไม่รู้มันเรียกปลาอะไรครูสมมุติชื่อแล้วกันปลาสีส้มสมมุติปลาอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับปลาสีส้มนะครับข้อ5เลข5คือตัวอะไรครับน่าจะเป็นอีกัวน่านะครับนะอีกัวน่าแล้วก็ตัวหมายเลข6นะครับนะเป็นตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นตัวคล้ายๆเขาเรียกแพรี่ด็อกนะครับนะเขาเรียกแพรี่ด็อกเนาะชื่อน่ารักนะครับนะแพรี่ด็อกนั่นเองมี6ตัวแบบนี้นะครับมาลองดูดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเพราะนั้นหมายเลข1ปลาฉลามเราไล่เลยไล่จากคีย์ตรงนี้เลยนะครับเริ่มที่ข้อ1ดูซิฉลามมีขนมั้ยฉลามไม่มีขนนะครับนะไปไหนต่อไปข้อ3เลยมาข้อ3ปุ๊บฉลามเป็นไงครับมีครีบไหมมีครีบมีช่องเหงือกไหมมีชัดเจนเลยไปข้อ4ต่อเพราะนั้นมี2อันนี้ก็ไปข้อ4ข้อ4บอกมีหรือไม่มีแผ่นปิดเหงือกนะครับซึ่งเราเห็นนะตัวปลาฉลามตัวนี้นั่นเองครับเนี่ยดูสิเห็นเหงือกมันชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่ามันไม่มีแผ่นปิดเหงือกเพราะนั้นเราก็จะระบุว่าอะไรครับปลาฉลามตัวนี้เป็นปลากระดูกอ่อนนั่นเองนะครับนะครูก็เขียนเลยว่าหมายเลข1ต้องมาอยู่ตรงกลุ่มนี้นะครับนะหมายเลข2ครับกบมีขนไหมครับกบดูข้อ1กบไม่มีขนไปข้อ3เนาะกบไม่มีครีบไม่มีเหงือกไปข้อ5เห็นไหมตอนนี้ครูอยู่ที่ไล่จาก1มา1ขอไข่แล้วก็ไป3ขอไข่แล้วก็ไปข้อ5แล้วตอนนี้ซึ่งนะครับกบมีเกล็ดนะครับกบดูผิวมันเรียบๆมันก็ไม่น่าจะมีเกล็ดเพราะฉะนั้นก็เป็น5ขอไข่ผิวหนังไม่มีเกล็ดฉะนั้นข้อกบก็จะอยู่ที่ข้อ2นี้ก็จะอยู่ที่สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองนะครับข้อ3นกแก้วเป็นไงมีขนมั้ยมีขนแล้วก็เป็นขนแบบขนนกด้วยตอบไปครับตอบ2ขอไข่อันนี้เป็นนกแก้วนะครับเนี่ยเราก็ไล่แบบเนี้ยสมมุติเราไล่มาจนจบเนี่ยเราก็จะไล่ได้ว่าปลาสีส้มเนี่ยก็จะอยู่ที่ปลากระดูกแข็งนะครับอีกัวน่ามีเกล็ดเนาะก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานตรงนี้ข้อ6สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับนะก็จะมันเป็นขนแบบเส้นเดี่ยวๆแล้วก็เนี่ยก็ตอบได้เลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เราใช้ในการดูคีย์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับนะว่าแบบเฮ้ยเราเจอสัตว์ชนิดนี้เราก็ไปตามหาคีย์ที่จะสามารถระบุชนิดหรือระบุกลุ่มของมันได้จากนั้นเราก็ทำไมครับเราก็เอามาลองหาไล่ๆไปดูทีละลักษณะเพื่อระบุว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะจากที่เราเรียนกันมาประมาณ 3-4 คลิปเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาด้านอนุกรมวิธานนักเรียนต้องไม่ลืมนะครับนะกว่าจะมาเป็นการศึกษาด้านแท็กโซโนมีเราต้องมีกระบวนการศึกษาทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับ classification นะครับนะ nomenclature และก็ identification นะครับ classification คือการจัดจำแนก nomenclature ตั้งชื่อและ identification คือการระบุชนิดนะครับนะและนี่ก็คือเบสิกพื้นฐานของการศึกษาอนุกรมวิธานนะครับจับหลักพื้นฐานเหล่านี้ให้แม่นๆนะครับนะกูจะย้ำนะเราต้องจับหลักพื้นฐานเหล่านี้ให้แม่นๆนะครับนะเพื่อว่าต่อไปพอไปเรียนในเรื่องของกลุ่มต่างๆของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะได้เอาหลักพื้นฐานตรงเนี้ยไปใช้ในการศึกษานะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับนะสามารถถามเข้ามาอาจจะเป็นทิ้งคอมเมนต์ไว้ในคลิปใน YouTube ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเราเจอกันใน Google Meet เจอกันในห้องเรียนก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับนะโอเคอย่าลืมนะครับการฝึกทบทวนเนี่ยจะทำให้เรียนสามารถจดจำบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับเจอกันในคลิปถัดไปแล้วก็เจอกันในห้องเรียนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ